ออมสกาวใจถูกหวยจริงหรือโฆษณาแบบนี้จะผิดพระราชบัญญัติคอมพิเวเตอร์หรือไม่วันที่30มีนาคม2565เวลา16.30ตริกานาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของนักแสดงหญิงอมสกาวใจภูลสวัสด์สิ่งที่เห็นเป็นประจำที่เจ้าตัวโพสต์นอกจากการตำหนิรัฐบาลนู่นนี่นั่นแล้ว ก็เห็นจะเป็นการอวดอ้างว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่อยู่บ่อยครั้งนั่นเองบ่อยครั้งจนเรียกว่าแทบจะทุกงวดแถมแต่ละงวดนั้นก็ไม่ใช่น้อยๆเอาเสียเลยยกตัวอย่างเช่นเมื่องวดวันที่1มีนาคม2565ที่ผ่านมาที่เธอโชว์อวดอ้างว่าถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวถึง229ใบแถมเอามาวางโชว์เต็มเตียงรับเงินไปถึง4 5 8 0 0 0บาท สำหรับคนที่ไม่ได้คิดอะไรส่วนใหญ่ต่างพากันอิดฉาในความโชคดีมากของเธอแต่สำหรับคนที่ช่างสังเกตก็จะพบถึงความทะแม่งทะแม่งเพราะในขณะที่ดาราน,นักแสดงที่ชอบเสี่ยงโชครายอื่นๆมักจะมีโพสต์ตัวเองซื้ออะไรมีถูกบ้างผิดบ้างหรือถูกแฟนคลับแซวบ้างเพราะชักชวนกันมาผิดทางก็มีแต่สำหรับเจ้าตัวพอผลสลากออกปุ๊บ เธอจะมาโปล่ที่หลังว่าถูกอีกแล้วแทบจะทุกงวดทั้งนี้นอกจากจะอวดอ้างถึงเบื้องหลังของความโชคดีว่ามาจากบุตรชายแล้วสิ่งที่เจ้าตัวทำเป็นประจำก็เห็นจะเป็นการโฆษณาถึงความดีงามทำนองว่าฉลากนั้นเธอซื้อมาจากกองสลากพลสนั่นเองที่ผ่านมาเมื่อได้ยินชื่อของกองสลากพลัสหลายคนก็อาจจะไม่ได้ทันคิดอะไรสักเท่าไหร่ แต่ล่าสุดหลังจากที่มีข่าวออกมาถึงการที่เจ้าหน้าที่ได้นำหมายสารเข้าตรวจคน้นสำนักการกองสลากพลัสย่านถนนสุข,ขุมวิทหลังตรวจสอบพบว่ามีการทำธุรกิจลักษณะคล้ายกับมังกรฟ้าด้วยการกว้านซื้อลอตเตอรี่จากผู้ค้ารายอื่นไปขายออนไลน์ทำให้ราคาสลากในท้องตลาดสูงเกินจริงซึ่งถูกดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่า มันอดฉุกคิดไม่ได้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วการออกมาอวดอ้างว่าถูกสลากอย่างนั้นอย่างนี้ของนักแสดงหญิงรายนี้นั้นเบื้องหน้าเบื้องหลังจริงๆเป็นเช่นไรกันแน่ถ้าเธอเป็นลูกค้ามีการลงทุนซื้อจริงถูกจริงกับแพลตฟอร์มดังกล่าวก็คงจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเธอเป็นพรีเซนเตอร์ที่รับหน้าที่ไม่ต่างอะไรไปจากหน้ามา้าคอยโฆษณาชักชวนให้คนอื่นๆมาซื้อตาม อันนี้สิน่าสนใจเพราะการโพสต์ในลักษณะดังกล่าวอาจจะผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ในการนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็เป็นไปได้